วันเราต้องรับประทานอาหารไม่ว่าจะเพื่อความอยู่รอดหรือเติมเต็มความสุขให้กับตนเองแต่ทราบไหมครับว่าในแต่ละมื้อเราได้สร้างขยะจากเศษอาหารเป็นจำนวนมากประเทศไทยมีขยะอาหารประมาณ 9.7 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ146กิโลกรัมต่อคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้โลกร้อนครับปัจจุบันแม้เราจะตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ปัญหาเรื่องของขยะจากเศษอาหารก็ยังคงได้รับการแก้ไขได้ยากครับหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรโดยเฉพาะคนในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่วันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณนิต้าผู้ร่วมก่อตั้งผลักดันกลุ่มคนเมืองผู้หลงใหลในธรรมชาติและพร้อมที่จะผลักดันให้ผู้คนสนใจในเรื่องของการกำจัดขยะมากขึ้นตามผมมาครับสวัสดีครับคุณนิต้าสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจะตัดกล้วยค่ะพร้อมทานแล้วโอ้มาแล้วทำไงเนี่ยครับพี่จะรีช่วยต้าจับตรงนี้ได้ไหมคะได้เลยครับว้าวแม่มาถึงได้กล้วยแล้วผมน้อมมานะโอ้โหแม่โอ้เครือใหญ่เงี้ยนะเนี่ยฮะเอาไปไว้ไหนดีครับเอาวางไว้ตรงกลางได้เดี๋ยวไปนิต้าครับผลักดันชื่อค่อนข้างจะพ้องเสียงกับคำว่าผลักดันไม่ทราบว่าพ้องเสียงด้วยและพ้องความหมายด้วยไหมครับใช่ค่ะเราจงใจจะคือเราเป็นที่รู้จักเรื่องของการจัดการขยะเศษอาหารก็จริงแต่ว่าเรื่องราวต้นตอของเราเนี่ยมาจากข้าวปลาอาหารเราก็เลยใช้คำว่าผักพืชแทนพืชผักอาหารค่ะแล้วก็ดันที่แบบที่เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสำเร็จลุล่วงก็เลยผักจะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรขยะกลับมาเป็นดินอีกครั้งหนึ่งเหมือนการผักให้วงจรเส้นตรงเป็นวงจรวงกลมค่ะมีความหมายดีนะครับอยากทราบไงว่าตัวนิต้าเองเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดเลยป่ะครับใช่ค่ะเกิดและโตในกรุงเทพแล้วก็ไม่มีทักษะชีวิตมากเลยค่ะแล้วไปเรียนด้านไหนมาครับด้านนี้ป่ะฮะเรียนทางชีวการแพทย์มาค่ะตอนที่เรียนเนี่ยก็คืออยากมีความฝันว่าอยากจะ เป็นนักวิจัยทางการแพทย์อยากจะคิดค้นหาทางออกของโรคภัยที่ยังหาทางรักษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำไมเราไม่ทำชีวิตให้ดีตั้งแต่การใช้ชีวิตในทุกๆวันให้ดีเราก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาสนใจเรื่องของเกษตรหรือเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยครับจริงๆเกิดตอนช่วงเรียนเนี่ยมีเหตุการณ์นึงก็คือมีข้างบ้านเขาตัดต้นไม้ใหญ่เป็นต้นฉำฉาค่ะแต่อายุเขาคือเขาก็ฉำฉาเราก็เห็นเขาจะแผ่กิ่งก้านแล้วมันให้ร่มเงาเขาตัดแล้วเราก็รู้สึกถึงสภาวะโลกร้อนแบบสเกลเล็กๆเลยเราก็เลยหันมาสนใจด้านนี้นี่ก็คือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจุดแรกค่ะแล้วไปเริ่มยังไงพอเราสนใจเริ่มยังไงต่อก็ช่วงใกล้ๆจะจบก็เราก็คิดว่าเราต้องมีที่ดินคือตอนนั้นเรารู้สึกเราโกรธแบบว่าทำไมคนตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดแบบเด็กๆว่าจะซื้อที่ดินเยอะๆแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตั้งเป้าว่าต้องมีที่ดินก่อนเป็นของตัวเองระหว่างที่ทำงานก็ไปหาความรู้เพราะว่ามีความฝันทดในใจก็เลยพยายามไปเรียนรู้กับมูลนิธิที่ให้ความรู้ต่างๆมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติสวนผักคนเมืองนะคะแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนค่ะเกษตรกรรมธรรมชาติก็ของอาจารย์ยักษ์อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นแรงผลักทำให้นิต้าอยากจะมาทำอย่างจริงจังค่ะก็ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยที่ทำงานก็เหมือนขาดทุนด้วยแล้วเขาก็เริ่มเลย์ออฟพนักงานออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยน่าจะแบบเป็นจังหวะดีก่อนแต่ก่อนที่เราจะออกค่ะก็ไปลองใช้ชีวิตอยู่เป็นอาสาสมัครที่ฮอกไกโดค่ะคนเจ้าของพื้นที่เนี่ยแกก็เป็นเหมือนคนเมืองเหมือนกันแกเคยอยู่โตเกียวแล้วแกก็ออกมาแปลงเปลี่ยนพื้นที่เมืองแร่ค่ะให้เป็นป่าแล้วเราก็แบบว่าไปลองเป็นอาสาแล้วก็ลองใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกว่าโหนี่คือชีวิตในความฝันเราเลยคือเรามีความฝันไว้แต่ว่าก็จินตนาการเอาเองพอไปเป็นอาสาที่นั่นได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาไม่นานก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็มาลองทำโอ้จังหวะประจวบเหมาะแล้วอยากได้ที่ดินแล้วไปเห็นแพทเทิร์นวิธีการทำพอดีใช่มาลาออกแล้ว
ถ้าไปต่ออย่างเงี้ยก็จังหวะดีอีกค่ะก็คือพี่เจ้าของพื้นที่เนี้ยค่ะแกเหมือนแกรักเราแล้วก็แบบกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วจะลำบากเนี้ยค่ะแกก็เลยบอกว่าลองมาทดลองทำในพื้นที่ตรงนี้ก่อนตอนนั้นก็คือสุดโต่งเราคิดว่าเราจะมีพี่จนจันไดเป็นไอดอลเราคิดว่าเราอยากจะเนี่ยลองใช้อยู่ในพื้นที่งาน2งานเนี่ยแล้วไม่ใช้เงินเลยเราจะปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกอะไรค่ะก็ทำได้อยู่2ปีเป็นอย่างที่ฝันไหมฮะไม่เลยค่ะเรากลายเป็นว่าเราแต่ก่อนมีเงินเดือนสามารถพาพ่อแม่ไปเลี้ยงข้าวได้พาไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่มีรายได้แล้วเราก็แบบอยากจะออกไปกินข้างนอกบ้างก็ไม่ได้ก็ต้องกินกล้วยกินอะไรที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อย่างที่ฝันซะทีเดียวใช่มันไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรไม่น่าถูกแล้วเพราะเราไม่มีความสุขกับมันแล้วเลยก็เลยกลับมามองว่าแล้วเราจะทำอะไรที่สร้างรายได้แล้วก็มีความหมายกับเราด้วยนะคะก็เกิดเป็นไอเดียว่าเราเริ่มหันมามองตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของดินที่ดีก็จะได้อาหารที่ดีนะคะก็เลยกลับมาพัฒนาดินให้เกิดให้มีประโยชน์จากขยะเศษอาหารนะคะโอ้นี่คือสวนผักในบ้านใช่ค่ะก็ปลูกหลากหลายมากมีอะไรบ้างน่าจะมีมากกว่า10ชนิดค่ะก็มีคะน้าค่ะคะน้านี่ก็อายุยาวอยู่ได้หลายปีมีหูเสือใช้ที่เขาใช้แทนออริกาโน่ค่ะอันนี้ลองดมดูได้ค่ะใช่มันปลูกออริกาโน่ครับครับแล้วก็อันนี้ต้นหอมมะละกอก็มีครับอันนี้โสมไทยค่ะอ๋อเหรอครับไปผัดน้ำมันหอยได้นี่อันนี้ก็เป็นแปลงที่เราเตรียมดินเอาไว้ก็จะเห็นพี่เจอรี่เห็นพวกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่ก็คือดินที่ได้จากการหมักเศษอาหารคือเราแทบจะไม่ต้องซื้อดินเข้ามาเลยค่ะก็ใช้เศษอาหารเนี่ยแหละเศษอาหารมาที่กลายเป็นดินทั้งหมดเห็นขาวๆอย่างนี้นะคะครับนี่ก็คือเชื้อราที่จะช่วยบำรุงดินค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันด้วยแรงบันดาลใจที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออาศัยพึ่งพิงธรรมชาติช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้นิต้ามานิตาวิวัฒน์เศรษฐชัยตัดสินใจลาออกจากงานพลิกชีวิตตัวเองเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยและพยายามนำพาให้คนเมืองหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนครับนิต้าครับจากวันแรกที่บอกว่าอยากจะกลับมาทำที่จุดเริ่มต้นคือมาปรับปรุงพัฒนาดินในที่เราอยู่เป็นยังไงมาไงถึงกลายมาเป็นผักดันได้ค่ะก็เหมือนตอนนั้นเราพยายามจะคือดินในพื้นที่คุณภาพมันแย่มากๆแล้วก็ถ้าเราต้องซื้อดินเข้ามาเราก็ไม่มีทุนทรัพย์แล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีดินดีแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดเป็นไอเดียว่าเราเอาขยะจากตลาดจากร้านชาบูอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วมาหมักปุ๋ยได้ดินคุณภาพโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าโครงการสวนผักคนเมืองตอนนั้นเปิดรับโครงการพอดีค่ะเขาทำวิจัยแล้วก็เห็นว่าคนเมืองเนี่ยขาดปัจจัยการผลิตก็คือดินปุ๋ยคุณภาพที่จะทำให้คนเมืองสามารถปลูกอาหารได้เราก็เลยเหมือนพอดีได้ทุนสนับสนุนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลองมาเก็บขยะจากตลาดวันละ30กิโลแล้วก็เอารถเก๋งไปขนเอาปูผ้าใบแล้วก็เอาไปขนขยะขอให้ร้านเขาแยกเอาไว้ให้เอาถังไปตั้งไว้ให้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอยู่ได้ประมาณ6เดือนพอ6เดือนเนี้ยก็จะปิดโครงการของสวนผักคนเมืองแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากพี่ๆที่สวนผักคนเมืองเนี่ยบอกว่าทำไมเราไปเอาขยะ6เดือนแล้วขยะเรายังได้วันละ30กิโลอยู่เลยทำไมขยะไม่ลดลงเลย
ในมุมของเขาแต่ในมุมเราก็อุ้ยยิ่งขยะเยอะยิ่งดีสิแปลว่าเราเซฟขยะออกมาได้เยอะแต่ในมุมเขาก็คือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนเลยแล้วอ๋อแล้วระหว่างกระบวนการ6เดือนนี้ค่ะเราก็เริ่มมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ด้วยความที่เราตั้งกองเปิดบ้านแถวๆนี้เขาก็เริ่มออกมาบอกว่ามลพิษอะสิเขาจะได้กลิ่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่เลิกทำเขาจะยิงทิ้งเลยนะแบบเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกโกรธว่านี่มันเป็นขยะของพวกเราทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ทำไมพอมันมาอยู่ใกล้บ้านเรามีอารมณ์แต่ว่าไปอยู่ข้างบ้านคนอื่นเราไม่มีก็เลยเป็นที่มายาวเลยว่าเป็นที่มาว่าผลักดันเริ่มมาได้ยังไงค่ะคือแทนที่เราจะเป็นคนไปเอาขยะมาเองเราก็คิดว่าถ้าเราสอนให้คนรู้จักหมักในพื้นที่ของเขาเองตั้งแต่ต้นทางที่สวนผักคนเมืองก็จะมีอาจารย์ที่จะคิดค้น อุปกรณ์เป็นกล่องพลาสติกที่หมักได้ในพื้นที่มิดชิดแล้วก็พื้นที่แบบเมืองพื้นที่คอนกรีตอย่างกรุงเทพเนี่ยได้เงี้ยค่ะเราก็เลยเอาเครื่องมือของแกเนี่ยมาเผยแพร่มาเป็นเหมือนเครื่องมือแรกที่เอามาสอนคนจัดการขยะอย่างง่ายพอจำหน่ายไปได้ระยะหนึ่งเราก็ลองโทรติดตามลูกค้าว่าเขาใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าเขาใช้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จาก10คนที่เราโทรเนี่ย3คนเท่านั้นเองที่ยังใช้งานต่อก็เลยทำให้เสียดาย7คนเลิกทำก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาให้มันง่ายกว่านี้ให้คนใช้ต่อช่วงนั้นเราก็เลยลองพัฒนาทุกรูปแบบเลยค่ะมีแบบเครื่องไฟฟ้าถังหมุนถังแบบหลายอย่างค่ะแล้วก็พอดีตอนนั้นไปอินเดียพอดีก็ได้เพื่อนก็รู้ว่าทำเรื่องของการจัดการขยะเขาก็เลยแนะนำให้ไปดูโมเดลของเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของที่อินเดียเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ดินเผาในการหมักเศษอาหารก็เลยเราก็บ้านเราก็มีดินเผาก็เลยลองเอามาพัฒนารูปแบบเนี่ยค่ะแล้วก็ลองปั้นลองให้ลงปั้นขึ้นมาดูแล้วก็ได้ลองใช้โอ้โหมันคืออะไรตัวนี้ตัวนี้เราให้ชื่อเขาว่าปั้นปุ๋ยค่ะแหมพูดแล้วยังไม่เห็นภาพอยากเห็นนะครับว่าเป็นยังไงครับตัวปั้นปุ๋ยเนี่ยเราไปดูกันเลยไหมคะโอ้ดีเลยครับแล้วทำไมจะต้องมาจบลงที่ดินเผาเนี่ยตัวดินเผาเนี่ยจริงๆตอนที่เริ่มทำก็พัฒนาหลากหลายรูปแบบแต่พอมาเป็นดินเผาอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันตอบโจทย์ความเป็นผักดันมากๆเพราะว่าผักดันเราพูดถึงเรื่องของการอยู่อย่างเกื้อกูลธรรมชาติใช่ไหมคะตอนที่มันเป็นพลาสติกจริงตัวกล่องพลาสติกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ร้ายขนาดนั้นคือเขาสร้างมาเขาก็ช่วยให้เราจัดการขยะได้แต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติใช้งานฝีมือของคนไทยเองแล้วก็พอเขาหมดอายุไขเขาก็กลายเป็นกลับคืนสู่ดินมันก็ไม่ได้มีวงจรที่ตัดขาดอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนี่คือปั้นปุ๋ยใช่ค่ะเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตปุ๋ยให้เราใช้ได้วิธีการใช้ยังไงถ้าอยากรู้ครับเดี๋ยวให้พี่เจอรี่ช่วยลงมือหมักเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยค่ะเราก็เอาถังเนี่ยมันจะเป็นเชือกอย่างเงี้ยค่ะมีเชือกตรงก้นแล้วเราก็เริ่มจากการปูปิดช่องเชือกก่อนค่ะเชือกเยอะหน่อยครับเจอรี่เราเอาใบตองค่ะรองก้นไว้ก่อนเลยแค่ชั้นไหนครับเล็กๆก็พอค่ะได้ค่ะอ๋อต้องรองก่อนแล้วเอานี้ชั้นวางตรงแล้วเราก็เอาตัวผักดันจะเรียกเขาว่าดินตั้งต้นค่ะเขาเป็นเหมือนดินที่ช่วยมีเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์แล้วเขาก็มีอาหารให้จุลินทรีย์ได้ช่วยย่อยจริงๆเขาก็มาจากพวกปุ๋ยคอกใบไม้แห้งแล้วก็ถ้าในเมืองก็จะกากกาแฟเยอะก็เอากากาแฟตากแห้งมาผสมด้วยได้ค่ะใส่เยอะไปครับสักนิ้วหนึ่งค่ะตักใส่เข้าไปเลยใช่ไหมฮะแค่ลองก้นบางๆก็พอค่ะทีนี้ก็เศษอาหารของเราค่ะก็อันนี้ถ้าเราช่วยให้เขาย่อยได้ไวขึ้นค่ะเราก็อาจจะเอามีดหรือว่ากรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเนี่ยค่ะใบตองอาจจะตัดจะย่อยช้าหน่อยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับพูดง่ายว่าตอนทานข้าวในจานที่เหลือก็ซอยมาเล็กๆๆๆก่อนทิ้ง
จะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ถ้าใช่ได้ป่ะอันนี้ก็ใส่สักครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะให้เป็นชั้นบางๆค่ะทีนี้ก็ปิดหน้าด้วยดินตามเดิมอ๋อนี่แสดงว่าเอาขยะลงไปเสร็จปุ๊บก็หรือจะบอกให้เอานี้คลุมเลยค่ะกลิ่นเขาก็จะไม่ออกด้วยค่ะตัวดินก็จะช่วยเหมือนคลุมพื้นผิวเยอะไหมครับเอาแค่ไม่เห็นเศษอาหารก็พอค่ะทีนี้ก็ทำต่อยเก้าเศษขยะอาหารเศษอาหารใส่เข้าไปใหม่ใช่ค่ะมันจะสามารถเป็นทั้งเนื้อสัตว์เป็นกระดูกผมใส่ประมาณขนาดนี้ก่อนได้ไหมได้ค่ะคือยิ่งบางยิ่งดีหรือว่ายิ่งเจอกับดินตรงนี้ได้ยิ่งจะย่อยเร็วให้หลายเลเยอร์โอ้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปถ้าเกิดมีเศษอาหารอีกทำไงฮะเราก็ใส่ต่อไปเรื่อยๆมาใส่ในชั้นนี้ใส่ไปเรื่อยจนได้เต็มแล้วมันจะค่อยๆย่อยยังไงฮะมันจะพอเขาย่อยเขาก็จะยุบตัวด้วยค่ะแล้วเราก็อาจจะต้องช่วยให้เขาล่วงลงไปข้างล่างด้วยแล้วตอนเก็บเกี่ยวเราก็เปิดจากช่องข้างหน้าเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้มีฝาเพื่อเอาเขาเรียกอะไรมันกลายเป็นปุ๋ยใช่ค่ะเข้าใจแล้วครับว่าปั้นปุ๋ยเป็นไงฮะเริ่มจากขยะค่อยๆปั้นกลายเป็นปุ๋ย ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก๋แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตคนรถที่เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แหมคุณนิต้าพามาเจอคุณรุ่นเลยนะครับครับอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณรุ่นจริงๆรู้จักกับคุณนิต้ารวมถึงตัวปั้นปุ๋ยนี้ได้ไงครับอ๋อต้องเล่าก่อนนะครับว่าตอนผมเปิดอยู่ Delicious Chef Table เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคือผมนึกเสมอว่าไม่ใช่ทำให้อาหารอร่อยกับลูกค้าอย่างเดียวเราต้องดูแลหลังบ้านด้วยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่เหลือไว้นะครับโดยผมก็เริ่มศึกษาว่าเฮ้ยในการหมักเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็เริ่มไปเสิร์ชหาใน Google Facebook เนี่ยแหละครับเจอทางออนไลน์แล้วเจอทางออนไลน์ฮะแต่มันมีหลายแบบมากตั้งแต่แบบทั้งธรรมดาวิธีการหมักอะไรต่างๆนานาแต่ที่มาสะดุดคือในเรื่องของการออกแบบครับเพราะผมรู้สึกเลยว่าคุณริต้ามีความตั้งใจในการออกแบบจริงๆนะครับผมก็เลยซื้อมาซึ่งตอนแรกมีอยู่ถังเดียวนะครับแล้วพอได้ศึกษาได้คุยกับคุณนิต้าได้แชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรู้สึกเลยว่าเขามีความตั้งใจในการออกแบบเหมือนกับผมมีความตั้งใจในการทำอาหารเหมือนกันมันก็เลยตกว่าเนี่ยแหละเป็นสินค้าที่ผมชอบมากเลยครับใช้ยากไหมครับโอ้ไม่ยากเลยฮะเนี่ยฮะคือนี่คือเป็นเศษอาหารที่ผมเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะมีอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือแค่ว่าพอเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วพอใส่เสร็จแล้วก็เอาในเรื่องของปุ๋ย EM เข้ามากลบนิดเดียวนะครับแล้วก็มันเป็นชั้นๆๆไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่คุณนิต้าออกแบบมาได้ดีมากก็คือจุดข้างล่างที่มันพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยเนี่ยเราก็ตักออกมานะครับแล้วเอามาใช้ได้เลยช่วงแรกเนี่ยผมก็อยากจะรู้เลยว่าถ้าสมมุติผมทำแล้วเนี่ยผมจะช่วยในเรื่องของการลดขยะให้กับสังคมให้กับอะไรเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าผมเคยไปดูแล้วเนี่ยอ่านรีพอร์ตแล้วเนี่ยคือขยะของที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาจากร้านอาหารเกือบ 50% ซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นร้านเล็กๆแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่เป็นส่วนร่วมซึ่งพอคุณไปคุณมาอย่างปีนึงเนี่ยผมลดได้ไปเกือบตันเลยนะฮะเฉพาะแสดงจดสถิติจดทุกวันฮะคือมีการชั่งทุกวันแล้วก็จดทุกวันแล้วก็มาดูว่าแล้วเราภูมิใจเล็กๆน้อยๆของเรานะฮะว่าเออเรามีส่วนช่วยแล้วเสร็จแล้วคุณรู้เราไปทำอะไรต่อครับก็พอดีผมมีแปลงผักนะครับที่ปลูกไว้เพื่อที่เรามาใช้สำหรับยูริชิสเหมือนกันก็คือมันก็จะครบวงจรเลยฮะครบวงจรในร้านนี่ใช่ครับนิต้าครับแล้วทุกวันนี้มีคนสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำแบบนี้ไหมครับก็ดำเนินการมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะผักดันก็มีสมาชิกที่ร่วมหมักเศษอาหารกับเราเกือบ 5,000 คนก็เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะผ่านมา 6-7 ปีคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเราบรรลุเป้าหมายหรือยังครับ
ในมิติมุมของเรื่องของขยะค่ะตาก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจแล้วเหมือนคนที่ทำงานภาคการเรื่องของการจัดการขยะอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนที่ทำให้เทรนด์มันกำลังมาแล้วก็คิดว่าในเรื่องนี้พอจะมันจะไปได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ในมุมของผักดันนะคะเรายังอยากขยายให้มันเป็นมิติอื่นๆของการใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของดินแต่เราอยากจะรวมเรื่องของน้ำลมไฟเข้ามาด้วยเราตอนนี้ก็เลยมีทำโปรเจกต์บ้านที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบ้านในเมืองก็สามารถ อยู่อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติได้ค่ะเราพยายามเอาแนวคิดว่าอะไรที่เอาเข้ามาแล้วก็ทำให้มันหมุนเวียนหรือว่าสร้างเองขึ้นในบ้านสร้างอาหารในพื้นที่เล็กๆแล้วก็น้ำที่เราใช้แล้วก็บำบัดเราคาดหวังอยากเห็นอะไรในอนาคตกับสิ่งที่ทำเนี่ยก็อยากเห็นเมืองกับธรรมชาติ อยู่ด้วยกันได้ค่ะที่อยากผักดันเนี่ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหาในระดับไหนในระดับในระดับแค่จำนวนขยะที่สร้างขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะแก้ปัญหาที่ทัศนคติของคนเราก็เห็นชัดเลยว่าจริงๆเราจากที่การทำงานตั้งแต่เริ่มที่เราไปเอาขยะมาแล้วเราลดขยะได้วันละ30กิโลแต่กับไม่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เราทำเลยกับการที่เราให้ความรู้ให้เครื่องมือคนแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเขาแล้วก็เปลี่ยนใจเขาได้ด้วยคือมีลูกค้าแบบบอกว่าเขาทึ่งมากที่เขาเห็นขยะเหม็นๆกลายเป็นดินหอมๆได้เงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราสร้างประสบการณ์เราอยากสร้างประสบการณ์ให้เปลี่ยนแปลงใจคนเราอยากชวนคนลงมือทำการนำขยะจากเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยอาจช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดได้ครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ปลายเหตุจะดีกว่าไหมถ้าเราช่วยกันลดช่วยกันแยกขยะรับผิดชอบต่อขยะที่เราสร้างขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงแค่พลังเล็กๆแต่ถ้าหากเราร่วมแรงร่วมใจกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ทั้งหมดเริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มต้นที่บ้านของเราเลยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับต้นทางจริงๆคือจิตใจคนที่สวนผักคนที่ให้ข้อแนะนำค่ะว่าจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนใจคนเลยขนาดเราหมักแถวนี้ด้วยซ้ำคนก็ยังไม่เห็นคุณค่าคนที่เราไปเอาขยะก็ไม่เห็นคุณค่าแต่ว่าพอเราได้เริ่มให้ความรู้ได้เริ่มให้เครื่องมือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจคนเลย